สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport News ก่อนไปฟังข่าวนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการปล่อยเพลงใหม่ที่ชื่อว่า Pop Stars จากวงเกิร์ลกรุ๊ปสมมุติ KDA ซึ่งประกอบไปด้วย4แชมเปี้ยนจากเกมโมบ้าชื่อดังอย่าง League of Legends นั่นก็คืออาริเอฟลินไคซ่าอาคาริซึ่งร้องโดย2สาวจากวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ G-IDOL และ2นักร้องสุดฮอตชาวยุโรปซอนโชยอนให้เสียงเป็นอาคาริโชมิยอนให้เสียงเป็นอาริเมดิสันเบียร์ให้เสียงเป็นเอฟลินไจราเบิร์นให้เสียงเป็นไคซ่านอกจากนี้ในเว็บของ League of Legends ยังมีข้อมูลตำแหน่งในวงและแฟกต์ของแต่ละคนเหมือนกับพวกเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจริงๆอีกด้วยพูดถึงเรื่องเพลง Pop Starมียอดวิว12ล้านภายใน24ชั่วโมงและตอนนี้ยอดวิวของเพลงอยู่ที่58ล้านนั่นยังไม่รวมไปถึงคลิป Dance Behind the Scene ที่มียอดคนดูถึง4ล้านวิวแถมเพลงนี้ยังฮิตติดชาร์ตมาแรงใน iTunes ตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยออกมาเลยทีเดียวและคลิปที่แสดงสดเปิดงาน LOL World Championships ในวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาแสดงโดย4สาวผู้ให้เสียงตัวละครและใช้เทคโนโลยีสุดล้ำในการฉายโฮโลแกรมให้เราได้เห็นแชมเปี้ยนทั้ง4ผ่านคลิปตอนนี้แตก10ล้านวิวเข้าไปแล้วเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากและนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับหลายๆคนเลยทีเดียวที่วงการ e-sport ของพวกเราพัฒนาไปไกลถึงขนาดนี้ฟังข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปหรือข่าวสารใหม่ๆเพื่อนๆจะได้อัปเดตก่อนใครที่ยังไม่กดรีบกดเลยนะครับ